จะรอคิวถามไหมครับมีเชิญครับสวัสดีค่ะจากฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยของสวทช.นะคะขอเรียนถามความคิดเห็นจากท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์เพื่อภาคอุตสาหกรรมไม่ทราบว่าในความคิดแล้วเนี่ยน่าจะมีแนวทางอย่างไรอะคะพัฒนาขีดความสามารถทางด้านอุตสาหกรรมหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของทางภาคอุตสาหกรรมอะค่ะคือต้องเรียนว่าบุคลากรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับบ้านเรานี่ต้องคือการพัฒนาบุคลากรเนี่ยมันเหมือนกับเรามีหน่วยงานราชการที่ช่วยอยู่แต่มันก็เหมือนกับคือไม่ได้เต็มที่วันนี้เนี่ยการพัฒนาบุคลากรเนี่ยดีที่สุดก็คือบริษัทใหญ่เนี่ยต้องยอมรับบริษัทใหญ่นี่มีบุคลากรที่ดีมากต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนาในการอบรมนะครับเราเองก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตอนนี้สภาอุตสาหกรรมเรามี Young FTI คือเอาคนรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน40เนี่ยเอาเข้ามาจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาช่วยแล้วเราจัดทำหลักสูตรเฉพาะ Young FTI เลยให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาเรียนเรื่องอุตสาหกรรมนะมีประมาณ70คนนะเราเพิ่งกำลังจะเปิดหลักสูตรเร็วๆนี้นะครับเพียงเป็นการเรื่องของต้องสร้างคือ culture คนอายุต่ำกว่า40กับคนที่อายุเกิน40ไปมันจะคนละเรื่องละเพราะพวกนั้นมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IT นะครับจากการเรียนรู้จะอีกเรื่องนึงพวกนี้จะชอบเรียนรู้จากเทคโนโลยีเรียนรู้จาก YouTube เรียนรู้จากคลิปนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเองก็คำนึงเหมือนกันเราก็พยายามที่จะเอาคนรุ่นใหม่เนี่ยมาสร้างเพื่อพัฒนาแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยมันมีหลายบริษัทที่เป็นต้นแบบที่ดีอย่างปูนเราก็เพลินเรามีปูนเนี่ย เป็นพี่เบิ้มที่ซัพพอร์ตสภาอุตสาหกรรมอยู่นะครับผมเองก็ได้อย่างสถาบันพัฒนาขีดความสามารถมนุษย์เราก็ได้คนที่มาเครือข่ายจากบริษัทใหญ่ทั้งนั้นนะคนปูนคนมาจากบริษัทญี่ปุ่นนะยันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องพยายามที่จะทำยังไงเนี่ยผมก็พยายามคุยนะว่าทำไงวันก่อนก็มีคุยเรื่องของการที่นำเอาคือเมื่อก่อนมันมีเดี๋ยวนี้ผมเหมือนหายไปเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถเป็นทำเป็นวิดีโอทำเป็นซีดีนะจากเมืองนอกมาช่วยนะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับครับเสริมนิดนึงนะครับขาดอาชีวะกับนักวิจัยเนี่ยอะไรรุนแรงกว่ากันครับ คำถามอาจารย์นี่ดีคือมันก็รุนแรงคนละเรื่องนะฮะคือตอนนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆนะครับสำหรับบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเขายังไม่รู้สึกเรื่องนักวิจัยเขายังมีความรู้สึกว่าห่างตัวเขามากเลยนักวิจัยต้องเรียนขอโทษตรงนี้ตรงๆมันจริงๆอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาขาดคนงานนี่เขาเหนื่อยแน่เขามองว่าอันนี้ไม่ได้เลยเขาขาดเลยว่าเขาผลิตไม่ได้แต่ขาดนักวิจัยคือไปสร้างอนาคตให้เขาแต่สร้างความยั่งยืนให้เขาได้แต่ต้องยอมรับว่าโดยปกตินะครับนักธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะมองแค่เอาตรงนี้ก่อนสั้นๆเพื่อให้ได้ตังค์เพื่อให้มันได้ลดต้นทุนเพื่อให้มันได้งานอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพียงตอนนี้ถ้าถามผมเขาคงตอบว่าขาดอาชีวะเขาเหนื่อยกว่าขาดนักวิจัยนะครับคือตั้งใจจะให้ตอบอยู่แล้ว คือพวกเราเองเป็นนักวิจัยเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ที่เขามีโอกาสคิดระยะยาวเขาถึงจะคิดถึงเราแต่ตอนนี้เขายังหน้ามืดเรื่องอาชีวะเรื่องคนอยู่แต่ที่จริงมันก็เกี่ยวนะฮะเพราะว่าถ้าขาดคนเมื่อไหร่แต่มีอินโนเวชันของการผลิตทำให้เขาทุเลาเรื่องการขาดคนได้เหมือนกันแต่ว่าต้องโชว์ให้เห็นจริงๆว่าเป็นกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นอะไรเนี่ยคือต้องยอมรับนักวิจัยนักพัฒนาเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวิจัยเนี่ยพัฒนาเราก็มีอยู่ต้องเรียนให้เราความต้องการนะผมพูดถึงความต้องการเอกชนหนึ่งหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ผมโดนได้ไหมที่ผมสามารถขายแล้วมีขายได้เยอะนะหรือเป็นที่ต้องการของตลาด
ประเด็นอีกประเด็นสองคือท่านมาช่วยให้ผมลดต้นทุนได้ไหมในโปรดักชันคอสก็ดีนะครับมาพัฒนาเครื่องจักรนะครับพัฒนาระบบการทำงานนะครับพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์คือการลดต้นทุนผมย้ำนิดนึงว่าตลอดเวลา2 อย่างที่ต้องการคือ1เพิ่มยอดขาย2คือลดต้นทุนถ้าท่านตอบโจทย์อะไรใน2ข้อนี้ได้รับรองคิดถึงท่านตลอดเวลานะครับพระอัญโยต้องคิดถึงเราตลอดเวลาเพราะท่านโจทย์ที่เขาต้องการคือ2เรื่องนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าวิจัยแล้วหัวนี้มันน่าสนใจมันดูดีนะมันตอบโจทย์โทษนะครับตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมได้หมดแต่ตอบโจทย์การขายอะไรไม่ได้เลยหรือตอบโจทย์เรื่องลดต้นทุนไม่ได้เลยมันอันนี้ผมก็เรียนตรงๆมันคงไม่เกิดมันจะเกิดได้เฉพาะองค์กรใหญ่จริงๆนะครับองค์กรใหญ่เขาก็คำนึงคือต้องบอกนะผมไม่ได้โจมตีบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาต้องการเซอร์ไวให้อยู่รอดก่อนสิ่งนี้บริษัทก็คือมันเหมือนปัจจัยเสียเขาต้องการความอยู่รอดก่อนพอใหญ่แล้วค่อยอีกเรื่องล่ะพอใหญ่เขาเริ่มนึกถึงโซเชียลนึกถึงธรรมาภิบาลนึกเพราะผมเป็นมาอย่างเงี้ยแล้วเล็กๆเราก็คงจะต้องการอยู่รอดพอเราใหญ่วันนี้เราก็คิดถึงสังคมบริษัทผมก็ได้ CSRI จากตลาดทรัพย์ 2-3 ปีซ้อน3ปีซ้อนทั้งที่บริษัทผมก็ไม่ได้ใหญ่เท่าปูนปตท.แต่ผมก็มุ่งว่าเราจะต้องไปทำเพื่อสังคมทำนู่นทำนี่นะครับคือพอเราอยู่ได้ระดับหนึ่งแล้วเราคิดถึงตอนขนาดกลางเล็กเราคงไม่ได้มองตรงนี้เป็นพื้นฐานทุกคนจะมองเรื่องทุนเรื่องฉันจะขายไงเงินฉันจะไปหาที่ไหนตัวหนึ่งนะเรื่องแคชโฟลว์เรื่องเงินนะครับสามเรื่องไฟแนนซ์อีกเรื่องหนึ่งที่สำหรับ SME นะครับการตลาดการเรื่องลดต้นทุนเรื่องไฟแนนซ์เพราะทุกคนจะมองเรื่องเงินเงินฉันจะมีเปล่าไปผลิตไปจ้างคนเพราะ SME จะมีเงินน้อยแล้วเงินเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคของเขาเหมือนกันวันหนึ่งจะวิ่งไปเอาเช็คไปขายที่ไหนไปหาแบงค์ไหนที่ให้เขาให้เรากู้ได้หาไปกู้ยืมเปิดวงแชร์ได้ไหมนะฮะเป็นเท่าแชร์หาเงินไม่อย่างเงี้ยนะเป็นสัจธรรมนะครับแต่ท่านคงไม่ใช่ช่วยเรื่องเงินท่านได้หรอกท่านช่วยสองเรื่องนี้ได้แน่นอนนะครับใครมาจากไอแท็บบ้างไหมครับในห้องนี้มีไหมฮะโอเคเดี๋ยวคำถามต่อไปผมไม่ได้เตรียมอะไรท่านผอ.ทวีศักดิ์นะต้องเรียนตรงๆมาปุ๊บก็พอดีอาจารย์ถามหา iTab นะครับส่งผลนะครับจากฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม iTab ครับพอดีเราก็ทำงานร่วมกับสภาเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็เจอ SME อ่ะครับที่มีปัญหาพอดีในที่อภิปรายมาก็มีเรื่องที่พูดถึงบ้างฮะเรื่องอย่างอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาหรือว่าสมุนไพรครับผมได้ไปคุยกับบริษัท SME อ่ะฮะก็อยากจะสอบถามความเห็นท่านนะครับคือเรามีอินโนเวชันเรามีงานวิจัยอย่างสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นนิชมาร์เก็ตเลยคือเมืองไทยมีที่เดียวแต่ปัญหาคือว่า SME ผลิตได้แล้วทุกอย่างติดครับติดอย.ไม่สามารถขายได้ไม่รู้ว่าทางสภาเนี่ยมีการแบบได้ไปคุยกับฝ่ายของกระทรวงหรือว่าอย.หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือการเชื่อมโยงมันอาจจะมีภาครัฐภาคเอกชนหลายส่วนด้วยกันนะครับเอกชนเองภาครัฐเองก็ต้องเชื่อมโยงด้วยกันด้วยครับคือมันต้องเชื่อมกันทั้งหมดทั้งระบบเป็นระบบใหญ่ด้วยฮะไม่ใช่ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์กับเอกชนอย่างเดียวก็ต้องเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆกับเอกชนนะครับไม่ทราบมีความคิดเห็นตรงนี้ยังไงบ้างครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะวันก่อนก็รู้สึกเขาเอาเนี้ยยาเยอะเลยมาให้ผมเหมือนกันนะทางกลุ่มสมุนไพรเนี่ยนะผมว่าผมก็ฟังแล้วประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้ไม่รับปากก็คือถ้าอะไรที่เราทำร่วมกับสวทช.หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วผลิตภัณฑ์นั้นออกมาแล้วอย.เราอย.ควรจะแอปพูฟเลยเป็นไปได้ไหมผมไม่รู้นะผมคิดเล่นๆนะได้ไหมอย.ควรจะถ้าผ่านกระทรวงวิทย์อย่างเงี้ยนะสวทช.มาหรือว่ายังไม่กล้าฉันยังเอาอย.มีคือตรงนี้เนี่ยคือผมก็อยากคือผมชอบทำอะไรฟาสต์แท็กอะนะถ้าทางนี้นักวิจัยคิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วนะมันน่าจะเป็นอย่างคือทำให้มันเหมือนกับ
หรือไม่ก็เป็นมี fast track กับ normal track คือไอเนี้ยถ้าผ่านวิทยาศาสตร์มาแล้วต้องมี fast track ให้ฉันกี่วันต้องได้อย่างเงี้ยน่าจะน่างั้นดีกว่านะลองดูครับท่าน